อันยองเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเอสป้านะครับในตอนนี้เนี่ยมีแฟนๆของเอสป้าก็เริ่มมาบ่นๆกันแฟนเก่านะครับเหมือน,นว่าเอสป้าเนี่ยได้มีการปรากฏตัวในรายการเพลงที่เกาหลีนั้นเนี่ยน้อยมากๆเลยในปี2022นี้เนี่ยเอสป้า e ของเรานันปรากฏตัวให้แฟนๆได้พบเจอได้สนุกสนานแล้วก็ไไดด้เเพลิพลิกกับการ งเพลการดูการแสดงของเอสป้าในรายการเพลงเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นซึ่งในเวลาที่ไอดอลศิลปินต่างๆนะครับได้มีการปล่อยเพลงใหม่หรือว่าคัมแบ็กเนี่ยก็จะต้องขึ้นสเตจเพื่อโปรโมทอัลบั้มโปรโมทเพลงไตเติลหลักผ่านรายการเพลงต่างๆของทางประเทศเกาหลีมีบางค่ายเนี่ยก็ให้โปรโมทเลย2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์แต่ว่าบางค่ายเนี่ยก็โปรโมทเพียงแค่2สัปดาห์หรือว่า1สัปดาห์เท่านั้นอย่างเอสป้าแล้วก็ค่าย SM เนี่ยก็ให้แฟนๆเนี่ยได้พบเจอสาวๆหรือว่าได้ให้ศิลปินนั้นโปรโมทเนียบาง ก็เพียงแค่2สัปดาห์บางทีก็เพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นครบทุกรายการด้วยนะครับแฟนๆนก็มาบนบนกันในตอนนี้ว่าปีนี้เนี่ยได้เจอเอสป้ากันน้อยมากๆซึ่งเมื่อเทียบกับความนิยมของเอสป้าแล้วนะครับแฟนๆก็บอกกันว่ามันน้อยแล้วก็ต่างกันมากๆเลยที่ในปีนี้เอสป้าเนี่ยขึ้นรายการน้อยแถมยังไม่ได้ครบทุกรายการ คัมแบ็กสเตจทีหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงแป,ป๊บเดียวเท่านั้นก็กูตไปสเตจไปแล้วยังไม่ทันได้หายคิดถึงกันเลยและในปลายปีเนี่ยก็ไม่มีการคัม b a c k อีกครั้งเพื่อส่งท้ายนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในต้นปีเนี่ยเอสปาจะกลับมาในวันที่เท่าไหร่เดือนไหน ซึ่งฟแฟนแนเนี่ยนอกจากจะมาพูดถึงเรื่องรายการเพลงแล้วนะครับก็ยังบอกว่าเอสปาเนี่ยไม่ค่อยได้โปรโมทหรือไม่ค่อยมีคอนเทนต์ออกมาให้ฟแฟนๆได้ติดตามกันเท่าไหร่นักไม่มีรายการ YouTube เป็นของตัวเองหรือว่าไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวกับการคัมแบ็กในแต่ละครั้งเนี่ย มากเหมือนกับวงอื่นๆทั่วไปทําให้แฟนๆเนี่ยยิ่งคิดถึงแล้วก็ยิ่งค้นหาคอนเทนต์ต่างๆดูมีคอนเทนต์เก่าๆเนี่ยก็ตามดูไปเรื่อยๆคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แฟนๆก็บอกว่า SM เนี่ยควรจะทําให้เอสป้ามีผลงานต่างๆออกมาอยู่เรื่อยๆหรือมีคอนเทนต์ให้แฟนๆได้ติดตามกันมากกว่านี้เพราะว่าความตังของเอสป้าเนี่ยในเกาหลีตอนนี้บอกเลยว่าติดลมบนไปแล้วถ้าหากว่ามีคอนเทนต์มาเรื่อยๆให้แฟนๆได้ติดตามเรื่อยๆเนี่ยไม่หายออกไปจากพื้นที่สื่อจะยิ่งเพิ่มความปังของเอสป้าขึ้มาก เรียกได้ว่าฟแฟนๆนะครับเรียกร้องกับ SM มากๆว่าอยากพบเจอสี่สาวกวางยาของเราเนี่ยนานขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็อยากให้มีคอนเทนต์ใหม่ๆคอนเทนต์ต่ตางๆทั้ง,างทางออนไลน์เองก็ตามหรือว่ารายการวาไรตี้นะครับอยากให้เอสป้าเนี่ยไปออกวาไรตี้บ้างมีคอนเทนต์ออนไลน์ปล่อยออกมาให้ได้ติดตามกันบ้างนอกจากเบื้องหลังการถ่ายทํา MV เบื้องหลังการถ่ายทําโฟโต้บุก๊กอะไรต่างๆนะครับอยากให้มีคอนเทนต์ที่เป็นเบลิตี้หรือว่าเป็นคอนเทนต์ ที่มีความเป็นธรรมชาติให้เราเนี่ยได้เห็นสาวๆไปเที่ยวด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ในกันบ้างอะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องมารอทาง SF อีกทีว่าจะมีอะไรแนวๆนี้เนี่ยออกมาให้แฟนได้ติดตามกันหรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้มีผลงานออกมาหรือว่าไม่ค่อยได้มีรายการวาไรตี้ความปังของเอสปาในตอนนี้ก็คือสุดยอดมากๆแล้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวจี๊ดเลยของเจเนอเรชันใหม่ ยังไงแฟนๆทุกคนเนี่ยก็ตามซัพพอร์ตสาวๆเอสป้าก,กันได้นะครับหากมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับสาวๆเอสป้าเราจะนำมาทำคลิปแชร์ให้ด้วยคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับคิดถึงเอสป้าก,กันไหมคิดว่าการโปรโมทของเอสป้าเนี่ย SM ให้น้อยไปหรือเปล่าไม่สมกับความปังไหมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง